วัสดีครับผมทุกคนนะวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่ยามนคอฟฟี่เบเกอรี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่านะครับผมว่าที่นี่เขาขายอะไรหรือมีอะไรให้กินกันนะจ๊ะตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมนี่เป็นไงแต่งสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของร้านกันดีกว่านะครับผมว่าที่นี่เขาจะแนะนำอะไรให้ผมกินกันนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำครับเมนูข้าวของที่นี่ก็จะมีกะเพราไข่นมสดกะเพราไข่นมสดโอเคอ๋อเดี๋ยวตามรูปในอินเสิร์ตเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นขอเป็นเมนูน้ำอีกสักเมนูนึงครับผมเอาน้ำผลไม้โกโก้กาแฟเป็นกาแฟดีกว่าครับกาแฟนะคะเป็นไอเอ็กซ์โซเต็มสุดมอคค่าคูชิโน่ลาเต้นี่คือความปลอดภัยมากฮะเอาเป็นลาเต้คาราเมลลาเต้คาราเมลแล้วกันครับผมจ้ะตอนนี้นะครับผมเขาก็กำลังทำกาแฟให้เราอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันดีกว่าว่าเขาทำยังไงเห็นร้านไม่ใหญ่นะฮะร้านเล็กๆแบบนี้นะครับผมแต่เมนูไม่เล็กนะดูดิโอ้โหดูดิมาเป็นแฟ้มอ่ะเปิดให้ดูโอ้ยมานี่ก็มีทั้งน้ำทั้งข้าวทั้งขนมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่อ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพสวยๆให้ดูดีกว่านะครับผมนี่เลยโอ้มาแล้วน้ำมาแล้วนี่เลยนี่เลยนะครับผมเป็นลาเต้คาราเมลนะชิมเฮ้ยใส่ผิดด้านนี่โอเคเพื่อนๆ นะครับใครที่อยู่แถวนี้นะฮะประชาอุทิศ90นะครับผมนะขับตรงเข้ามายาวๆเลยแลทางขวาสิ yeah. แลทางขวานะครับผมแล้วก็จะเจอนั่นแหละตามหน้าร้านที่ผมถ่ายไปตอนต้นคลิปนั่นแหละนะอร่อยตอนนี้นะกาแฟกินแล้วเดี๋ยวเรารอข้าวเมนูที่เขาแนะนำกันดีกว่าครับผมเป็นกระเพราไข่นมสดนะครับผมเขาบอกว่าเด็ดเด็ดก็ต้องลองไงOkay. ร้านมีแอร์นะฮะกับโอเพนแอร์ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับผมไปเลยนะครับผมรับทำออเดอร์เข้ากล่องเครื่องดื่มแซนด์วิชส่งตามบริษัทหมู่บ้านตามรายการที่ร้านได้เลยนะครับ Facebook ยามนคอฟฟี่ LINE ID 0623715565นะครับผมนี่ปิดเปิดก็เวลาตามนี้นะครับผมหยุดวันพุธกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วตรงปกมากตรงปกที่สุดเยอะด้วยทำไมมันได้เยอะขนาดนี้เนี่ยและที่สำคัญถูกด้วยดิใช่ราคานี้จริงๆเหรอครับเนี่ยเยอะไปเลย50บาทอ่ะที่อื่นได้กินขนาดอย่างนี้ไหมอ่ะมาดูดิอ่ะอย่างสวยเหมือนเจ้าของแทนโอเคเล่นเองก็ตบเองเลยไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดีกว่านะครับผมนี่โอ้ดอลลี่มือโอ้ยตรงปกตรงปกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยข้างๆกันเลยดีกว่าติเนี่ยนะตรงไหมแน่นอนจริงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาชิมกันดีกว่านะฮะว่าอะไรวะกะเพราไข่นมสดนะครับผมเป็นยังไงนะฮะน่ากินขนาดนี้นะจ๊ะ
กะเพราไข่นมสดถ้าจำได้แล้วใช่เหมาะสมนะครับผมที่จะเป็นไข่นมสดนะฮะทั้งนุ่มเนียนนะฮะละลายในปากนะครับแต่ไม่ละลายในมืออีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเราใช้ช้อนจะเล่นกี่ทีเนี่ยกะเพราหอมมากครับอร่อยแต่อันนี้ลอยไปแล้วนุ่มเลยอร่อยเลยรับรองนะครับว่าถ้าเพื่อนผมมากินคลิปนี้นะฮะมันต้องติดใจนะครับผมต้องเข้ามากินอีกแน่ๆเอาก็เผ็ดดิทำไมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินอะไรที่ปริมาณคุ้มนะแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับผมอันนี้นะฮะแนะนำเลยครับผมมาเลยตามมาโอเคแม่ค้ามีการแอบกระซิบบอกด้วยนะว่าที่เนี่ยใช้กะเพราแดงกับกะเพราขาวเนี่ยนะสำหรับทำผัดกะเพราเนี่ยถ้าไม่มีหาซื้อไม่ได้ไม่ทำนะเมนูนี้ไม่มีนะครับผมคัดคุณภาพดีจริงๆเลยปกติลูกค้าเยอะตอนไหนเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงพักกลางวันโรงงานทำส่วนใหญ่ได้หมู่บ้านได้หมู่บ้านใช่เพราะฉะนั้นเลยขายได้เพราะวันนี้ประธานตะเลิศเลิกงานพุ่งมาเลยรีบพุ่งมาเลยฟิวเนี่ยหรือลองโทรมาถามก่อนแล้วก็ที่นี่ปิดวันพุธนะครับผมตามเบอร์ที่อินเสิร์ตไปให้เมื่อกี้แหละโทรมาเลยอยากกินอะไรลองเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไว้นี่เลยตามไปนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็กินเสร็จกันแล้วนะครับผมเรามาจ่ายตังค์กันดีกว่านะครับผมดูสิว่ามื้อนี้เรากี่บาทจ้ะเท่าที่รู้ก็คืออ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันตรงนั้นเลยดีกว่าเดี๋ยวครับผมกะเพราไข่นมสด50 บาทแล้วก็ถ้าเรามีทำได้ทั้งหมด100 บาทพอดีนะจ๊ะเนี่ยใบเดียวนะครับผมและดูผัดกะเพราเดียวเมื่อกี้ไปตรงไหนวะนู่นขอบคุณครับเดี๋ยวแวะมาใหม่นะจ๊ะสิบปีหนึ่งนะครับไม่มีหมดอายุนะร้านอื่นมีกำหนดนะครับว่ากี่เดือนกี่เดือนนี่ไม่มีหมดอายุนะจนกว่าร้านจะปิดไม่ปิดสิรับรองนะครับผมว่าอยู่กับเราอีกนานนะจ๊ะใครผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับผมประชาทิพย์90นะครับไปเลยบ๊ายบาย